วัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปเยี่ยมป้ามณีนะครับผู้ที่รับเลี้ยงน้องหมาน้องแมวจรจัดไว้มากมายเลยเราจะไปดูกันว่าความเป็นอยู่ของป้ามณีและน้องหมาน้องแมวนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับนะฮะตอนนี้เราถึงบ้านป้ามณีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับป้ามณีกันนะครับว่าป้ามณีและน้องหมานั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในตัวบ้านของคุณป้ามณีแล้วนะครับเราจะมาดูความน่ารักแล้วก็ความเป็นอยู่ของเจ้าน้องหมาน้องแมวนะครับว่ามีความเป็นอยู่กันยังไงนะฮะเอาละฮะตอนนี้เราอยู่กับป้ามณีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ป้ามณีกันนะครับว่าป้ามณีมีความคิดเห็นอย่างไรในการแบบรับเลี้ยงน้องหมาแบบนี้นะครับป้ามณีรับเลี้ยงน้องหมาน้องแมวมานานแค่ไหนแล้วครับ40 ปีแล้วค่ะ40 ปีแล้วแล้วน้องหมาน้องแมวส่วนใหญ่แบบนี้นี่ป้ามณีได้มาจากไหนครับคนนำมาปล่อยจิ๊บนะแล้วตอนนี้ความเป็นอยู่ของป้ามณีกับน้องหมานี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับความเป็นอยู่เหรอมันก็ว่าสบายก็สบายนะเวลาเรามีเงินมีคนมาอุปการะช่วยเหลือเราอ่ะเราก็รู้ว่าสุดว่าเรามีความสุขแต่เวลามันขาดทุนทรัพย์ขาดอาหารขึ้นมาเราก็ดูเหมือนว่าหมาก็มีความสุขแต่คนจะไม่มีความสุขเพราะกลัวจะไม่มีอาหารให้เขากินอะไรประมาณนี้เราค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่ในการเลี้ยงน้องหมานี้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าไม่รักไม่คิดค่ารักษาหมาครับก็แสนกว่าถือสิ่งที่ทำให้ป้ามณียังแบบมีแรงจูงใจในการดูแลน้องหมาน้องแมวนี้อยู่คืออะไรครับคือเรามันเป็นคนรักสัตว์เมตตาสัตว์คือว่าคิดว่าชีวิตเราอ่ะถ้ายังไม่เป็นไปจากโลกนี้นะมันก็ต้องอยู่กับหมาต่อไปเราทิ้งเขาไม่ได้แล้วเราทิ้งแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนเริ่มต้นก็เอาเขามาเลี้ยงพอเรานั่นก็จะมาปล่อยเขามันเป็นไปได้มีคนเคยว่าป้าไหมครับว่าแบบน้องแมวส่งเสียงดังอะไรแบบนี้น้องหมาเยอะแยะเรื่องนี้มันเรื่องธรรมดาถ้าเลี้ยงนะก็รักเขาหน่อยเอาใจใส่เขาหน่อยอย่าไปว่าเลี้ยงเขาทิ้งฟ้างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สบายก็ดูแลเขาไม่ใช่ให้เขาเจ็บป่วยแล้วนอนตายอะไรอย่างเงี้ยเอาละสำหรับใครที่อยากจะช่วยเหลือป้ามณีแล้วก็น้องหมาน้องแมวในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับก็บริจาคมาได้ตามเลขบัญชีข้างล่างนี้เลยนะครับ